อนนี้เราก็อยู่ที่บูธของ Cooler Master นะครับแล้วก็โซนที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือโซนสำหรับเกมเมอร์นะครับซึ่งไฮไลท์นะครับน่าจะเป็นโต๊ะตัว Dex Gaming Dex ตัวนี้นะครับซึ่งนี่คือรายละเอียดของเขารายละเอียดตัวนี้ดีไซน์แบบเรียบหรูนะครับแล้วก็ตัวเคสที่เขาเอามาโชว์อย่างเงี้ยก็จะเป็นMaster Case H100 Mini นะครับเป็นตัวเล็กเพื่อที่จะได้ไม่ดูรกและเกะกะไฮไลท์ของเคสตัวนี้คืออะไรว้ามีไฮโดรลิกปรับได้ด้วยตรงนี้นะครับเป็นปุ่มคอนโทรลสำหรับโต๊ะตัวนี้นะครับก็จะมีแบบแมนนวลก็คือปรับขึ้นลงเองได้นะครับก็กดค้างไว้เลยแล้วก็3 preset นะครับสามารถเซตได้ด้วยตัว M กับตัว A ว่าเฮ้ยอยากให้ระดับ 1, 2, 3ที่เป็น preset ตรงนี้อยู่สูงต่ำกี่เซนติเมตรนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับจะมีไฟ RGB อยู่มีตรงนี้แล้วก็ด้านหลังนักสักครู่เขาบอกว่าสามารถคอนโทรลได้โดยซอฟต์แวร์นะครับไม่มีปุ่มเปิดปิดตรงนี้แต่จะคอนโทรลด้วยซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ราคาครับสอบถามมาแล้ว 1,000 US ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 33,000 บาทเข้าไทยรวมภาษีไม่รู้จะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เริ่มจำหน่ายควอเตอร์4ในปีนี้รอติดตาม